เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางลงพื้นที่เปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ว่าที่พันตรีธีรยุทธวุฒิอัธสารรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมและมีนายชัยพฤกษ์เทียนทันรักในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2ในวันที่19มีนาคม2562ในเวลา 8:30 นาทีในที่ประชุมจึงมีการพูดคุยจัดเตรียมการรายละเอียดทุกส่วนของงาน